ฮ่า uh huh. สวัสดีครับ <Yeah. S 2> ผมเอียหมีลูกน้องสินแสหมิงครับวันนี้ผมมีภารกิจพาสินแสหมิงไปดูหวงจุ้ยครับและอาจจะไปไหว้พระต่อ mm. เห็นสินแสหมิงที่ไหน mm. เห็นผมที่นั่นครับฮ่า uh huh. ชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์นะวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคมชาวลัคนาราศีธน,นูนั้นนะครับคุณมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระหัสโคจรสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธ สัมพันธ์อยู่กับดาวเสาซึ่งดาวเสาเองนั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีเป็นตำแหน่งที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินหลักทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือชาวลัคนาราศรีธนูเองนั้นคิดแต่เรื่องการเงินเรื่องทำมหาแดกโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่าดาวเจ้าตัวโคจรไปอยู่ในภพการเงินนั่นเอง แล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยมันเดินอยู่ตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนความรักนั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศรีธนูนั้นนำมาซึ่งการเงินหรือผลประกอบการที่ดีเปิดมาวันจันทร์อังคารเป็นวันที่โชคดีในเรื่องของการเงินจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างที่ ให้ผลในทางที่ดีในเรื่องของการเงินหรืออาจจะรับทรัพย์รับโชคในช่วงวันจันทร์และวันอังคารก็เป็นไปได้วันจันทร์ที่1มีนาวันอังคารที่สองมีนาคมนะครับวันพุทธที่สมีนาคมเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีธนูจะเหน็ดเหนื่อยจัดเหน็ดเหนื่อยครับจุกจิกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องทํหลายหลายอย่าง มาถึงวันที่4นะครับวันที่4วันพฤหัสที่4มีนาคมชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆเพราะงานแต่ก็เป็นการเดินทางหรืองานที่ได้รับผลประโยชน์หรือการติดต่อเป็นอย่างดีได้รับความสําเร็จอย่างดีแล้วกออ็สิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูติดต่อในเรื่องของการเงินการทองนั้นดูเหมือนจะเข้าเป้าเป็นที่น่าพึงพอใจ มันจะมาจุกจิกก็ช่วงวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่5นะครับวันนั้นผมว่าชาวลัคนาราศีธนูใครทำงานประจำลาพักร้อนแม่งเลยฮ่าหรือใครที่ทำงานที่ต้องติดต่อกับคนหมู่มากเลี่ยงได้ให้เลี่ยงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ถึงนี้คือวันศุกร์ที่5 <c oughs> ดูเหมือนกับจะมีเรื่องจุกจิกหุดหงิดงี่เง่าอะไรบางอย่างไม่รู้ทำให้คุณเองนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควร แล้วก็จะมากรับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์นะครับเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคดีอย่างมากในเรื่องเงินเงินทองทองจะมีโชคดีอย่างมากในเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสจะได้รับความสําเร็จดีมากในเรื่องการเงิน จะมีโชคในเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆที่นำมาซึ่งโชคดีอย่างมากทีเดียวในเรื่องของการเงินให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับดาวราวหูนั้นยังได้ตำแหน่งเป็นขันทพลอยู่แล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งอังคารเป็นปะแล้วก็ราชาโชคจะมีคนให้การสนับสนุนเรื่องการงานแบบลับๆด้วยนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าดาวพระดาวพุธดาวเจ้าเรือนความรักโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินส่วนดาวศุกร์นั้นนะครับไปอยู่ในภพที่สามเขาเรียกโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูนอกจากเป็นตําแหน่งโยกหน้าแล้วยังได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ศุกร์อยู่ในภพที่สามได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์สัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะชาวลัคนาราศีธนูจะมี นะครับมีสเสน่ห์ในวงสังคมที่กว้างทีเดียวไปอยู่ตรงไหนก็จะมีคนให้การยอมรับนะครับแล้วก็สังคมนี่แหละครับจะนำมาซึ่งโชคดีในเรื่องการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีธนูด้วยในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วจะเอาใจใส่ดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้น แฟนคุณจะนำโชคดีมาให้คู่ของคุณจะนำโชคดีมาให้และตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าจะได้รับออโชคดีบางอย่างในเรื่องของความรักด้วยนะครับคนโสดมีโอกาสจะมีคนมาถูกใจชอบพออย่างแน่นอนและเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะหรือโปรไฟล์ดีด้วยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล